ลซ่าพี่เอลซ่าค่ะพี่เอลซ่าแหมแต่งตัวซะสวยเลยจะออกไปไหนแล้วจ๊ะวันนี้หนูว่าจะพาโอลาฟไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะคะอ้าวอย่างงั้นเหรอแล้วจะกลับดึกหรือเปล่าจ๊ะไม่ดึกค่ะพี่เอลซ่าวิ่งเล่นสักพักก็กลับแล้วล่ะค่ะไปใกล้ๆนี่เองถ้าอย่างงั้นก็โอเคจ้ะดูแลตัวเองด้วยล่ะดูโอลาฟด้วยล่ะอย่าปล่อยให้ข้าสายตานะค่ะค่ะโอลาฟจ๋าเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาโอลาฟไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะจ๊ะไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะโอลาฟถึงแล้วล่ะเราลงไปเดินเล่นกันเถอะนะจะมีที่นั่งว่างหรือเปล่านะไปดูกันเถอะโอ้โหดูสิมีคนพาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นเรื่อยๆเลยงั้นเรานั่งตรงนี้กันดีกว่านะโอลาฟโอลาฟจ๊ะเดี๋ยวฉันจะคว้างไม้แล้วให้โอลาฟไปข้ามมานะออกกำลังกายกันซะหน่อยวิ่งไปเลยโอลาฟเก่งมากเลยจ้ะโอลาฟงั้นไปอีกรอบนะอุ๊ยอันนี้คว้างแรงไปหน่อยไปสักไกลเชียวคว้างไปไกลขนาดนี้กว่าโอลาฟจะมางั้นขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงแล้วกันเหรอเนี่ยโอลาฟโอลาฟโอลาฟอยู่ไหนโอลาฟอย่าบอกนะว่าโอลาฟหายไปโอลาฟโอลาฟโอลาฟอยู่ไหนโอลาฟไม่นะโอลาฟขอโทษนะคะคุณขอโทษนะคะพอดีว่าหมาของฉันน่ะหายไปนะคะเป็นตัวสีขาวตัวเล็กๆคุณพอจะเห็นวิ่งมาทางนี้บ้างหรือเปล่าคะฉันก็ไม่เห็นเลยค่ะแล้วน้องหมาของคุณหายไปนานหรือยังคะน่าจะประมาณ10นาทีได้ค่ะฉันไปห้องน้ำมากลับมาก็หายไปแล้วอย่างนั้นเหรอคะขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าฉันไม่เห็นเลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะโอ๊ยแล้วฉันจะไปตามหาโอลาฟที่ไหนล่ะเนี่ยมาจ้าแครอทมาหาแม่เร็วคุณคะขอโทษนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าหมาของฉันหายไปนะคะคุณพอจะเห็นบ้างหรือเปล่าคะหมาของคุณใช่ตัวเล็กๆสีขาวหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นโอลาฟหมาของฉันเองคุณเห็นโอลาฟอยู่ที่ไหนคะเมื่อกี้ฉันเห็นน้องหมาของคุณวิ่งไปทางนู้นนะคะจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะโอลาฟโอลาฟโอลาฟอยู่ไหนออกมาหาฉันเร็วโอลาฟออกมาเถอะนะโอลาฟโอ๊ยตายแล้วโอลาฟหายไปไหนเนี่ยฉันจะโดนพี่เอลซ่าบ่นหรือเปล่านะโอลาฟยังไงก็กลับไปบอกพี่เอลซ่าก่อนละกันเอ๊ะนี่มันโอลาฟนี่แน่โอลาฟโอลาฟฉันตามหาโอลาฟตั้งนานหายไปไหนมาฮะเป็นห่วงแทบแย่ถ้าโอลาฟเป็นอะไรไปพี่เอลซ่าเอาฉันตายแน่เลยงั้นต้องกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะโอลาฟกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะThank you.
พี่เอลซ่าคะพี่เอลซ่าแอนน่าเป็นอะไรอ่ะร้องไห้ทำไมเอ๊ะแล้วนี่แอนน่าหายไปไหนตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยพี่เอลซ่าคะพี่เอลซ่าขนหนังสืออะไรมาเยอะแยะเนี่ยหนังสือพวกสัตว์เลี้ยงนะคะพี่เอลซ่าหนูจะเอามาศึกษาดูโอ้โหดูจริงจังขนาดนี้เลยงั้นก็ดูไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปหาอะไรให้กินโอ้ยวันนี้ต้องดูจนหัวหมุนแน่ๆฉันมันหายากขนาดนี้เนี่ยแค่น้องหมาเองโอ๊ยปวดหัวทำไมหายากจังเลยเนี่ยไม่ได้ฉันจะท้อไม่ได้สู้เพื่อน้องหมาของฉันโอ้โหแอนนาน้องพี่จริงจังขนาดนี้เลยเหรอพันนี้ก็น่ารักอุ๊ยอุ๊ยพันนี้ก็น่ารักดูจะเชื่องด้วยแอนนาอ้าวพี่เอลซ่าว่าไงคะพี่ว่าเราไปดูน้องหมาที่ร้านกันดีไหมไปดูด้วยตัวเองพี่ว่าดีกว่ามานั่งดูนะเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะพี่เอลซ่าหนูกลัวจะไม่ถูกใจอีกให้หนูศึกษาอีกนิดก่อนไม่ดีเหรอคะพี่ว่าไปที่ร้านนี้แล้วจ้ะเราอาจจะชอบโดยไม่มีสาเหตุก็ได้นะก็ได้ค่ะพี่เอลซ่างั้นเราไปกันเลยไหมคะจ้าสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้กลับมาดูน้องหมาเหรอคะใช่แล้วล่ะค่ะได้เลยค่ะงั้นเชิญทางนี้ค่ะตามสบายเลยนะคะถ้าถูกใจตัวไหนก็เรียกฉันได้ตลอดเลยนะคะแอนนาจ๊ะตกลงว่ายังไงวันนี้มีถูกใจไหมจ๊ะมีค่ะพี่เอลซ่างั้นหนูเอาตัวสีขาวนะคะดูมันถูกชะตามากเลยโอเคจ้าตกลงเอาตัวนี้นะไม่เปลี่ยนใจนะค่ะพี่เอลซ่าบ้างคะคุณลูกค้าตกลงวันนี้รับน้องหมาไหมคะเอาค่ะน้องสาวถูกใจตัวสีขาวค่ะได้เลยค่ะงั้นเชิญคุณลูกค้ารอที่เคาน์เตอร์ก่อนนะคะคุณลูกค้าจะรับกรงแล้วก็อาหารน้องหมาเพิ่มไหมคะหรือว่าจะรับแต่น้องหมาอย่างเดียวขอเป็นอาหารหมาแล้วก็น้องหมาค่ะฉันอยากอุ้มกลับบ้านเองโอเคค่ะทั้งหมด 3,500 บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะถ้ามีปัญหาอะไรก็เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะน้องหมาจ๋าเอ๊จะตั้งชื่ออะไรดีนะแอนนาจะอะไรขนาดนั้นสนใจพี่ก่อนชื่อปุยฝ้ายดีไหมนะเอ๊ะไม่เอาดีกว่าหรือว่าชื่อโอลาฟดีอุ๊ยชื่อนี้ดีเลยงั้นชื่อโอลาฟนะจ๊ะหนูน้อยโอลาฟโอ้โหน้องฉันอะไรจะเหอขนาดนี้เนี่ยโอลาฟของแม่จ๊ะแอนนาจ๊ะแอนนาว่าไงคะพี่เอลซ่าพี่จะออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตน่ะแอนนาจะไปด้วยกันไหมอ๋อพี่เอลซ่าไปเลยค่ะวันนี้หนูขออยู่บ้านแล้วกันจ้ะจ้ะงั้นตามใจแอนนานะ
โอลาฟของแม่ไปไหนโอลาฟลูกแม่พี่เอลซ่าค่ะพี่เอลซ่าแอนนาเป็นอะไรอ่ะร้องไห้ทำไมก็โอลาฟนะสิคะหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะเอ๊ะโอลาฟพี่แนโอลาฟลูกแม่แล้วพี่เอลซ่าไปเจอโอลาฟที่ไหนคะอ๋อพี่ไม่ได้เจอหรอกจ้ะโอลาฟน่าจะปวดฉี่พี่เลยพาไปหนูตกใจหมดเลยค่ะพี่เอลซ่าหนูนึกว่ามีคนขโมยโอลาฟไปโอ้โหแอนนาอะไรจะเหอะขนาดนี้ก็หนูรักของหนูนี่คะเนอะโอลาฟลูกแม่โอลาฟของแม่ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ